ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าที่สัมมาเนนรวมไปถึงขอสวัสดีผู้ปฏิบัติธรรมและญาติธรรมทุกท่านค่ะรบกวนพี่หมอเช็คเสียงนิดนึงนะคะเพราะว่าไลฟ์สดมันต้องมีการเช็คเสียงว่าเสียงเข้าไมค์หรือเปล่าดูว่าเสียงเข้าไมค์หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีตากล้องพิเศษพี่หมอนี่ถือว่าท่านช่วยงานวัดเยอะมากตั้งแต่มาเรียนบาลีนะคะก็ช่วยเกือบทุกอย่างที่เป็นงานอาจารย์ธรรมโมลีนี่แบ่งไปเป็นครึ่งวันนี้เพิ่มตำแหน่งให้ตากล้องถ่ายรูปเนรหลับเดี๋ยวเราจะโพสเฟซบุ๊กเลยค่ะนั่นเราจะโพสเป็นวิดีโอนะคะเราจะไม่ถ่ายภาพนิ่งๆเพราะมันจะไม่ได้ธรรมชาติเท่าไหร่เราจะถ่ายภาพเคลื่อนไหวกำลังนั่งสับพงศ์ปงกปงกบางทีผู้ปกครองก็ถามมาวันนั้นลูกตัวเองคนนี้หลับไหมคนนั้นเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะโพสให้ดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างวัดภูจวงให้เนนอดหลับอดนอนขนาดนั้นเลยหรือบางทีมันต้องมีเหตุผลเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกับพี่คนหนึ่งกันก่อนที่จะเข้ารายการก็เป็นจิตอาสาจริงๆแล้วโยมเนี่ยนอกจากจะเป็นผู้บรรยายทางสถานีวิทยุเป็นวิปัสสนาจารย์แล้วก็เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ซึ่งกำลังเรียนปริญญาเอกอยู่เนี่ยอีกงานนึงที่ทำก็คือจิตอาสาทำงานจิตอาสาช่วยเหลือผู้ยากไร้พี่คนก็เป็นแอดมินของทีมทำงานเกี่ยวกับออนไลน์ก็เข้ามาว่ามียัดทำเนี่ยทางไลฟ์สดของ Facebook เนี่ยไม่เข้าใจด่าพูดด่าคนในทีมนะคะว่าไม่คนในทีมเนี่ยคนที่ด่าเนี่ยไม่ทราบว่าคนที่ขอความช่วยเหลือมาเนี่ยมีความหลากหลายขนาดไหนมีหลายเฟซขอความช่วยเหลือมาคนเดียวก็ไม่เป็นอย่างนั้นปลอมเฟซบุ๊กขึ้นมา 4-5 เฟซสมมุติขอเงิน200บาทใช่ไหมคะก็ปลอมเฟซมาเลย5เฟซขอเฟซละ200อย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่า ทีมงานเนี่ยมีประสบการณ์ก็จะรู้ว่าเป็นการปลอมคนเดียวกันอะไรเงี้ยแต่คนที่เข้ามาอ่านก็ไม่รู้พอมีการต่อว่ากันอะไรกันความไม่รู้เนี่ยค่ะที่จะพูดไอ้ความไม่รู้เนี่ยของคนที่ไม่รู้เนี่ยแล้วต่อว่าคนอื่นเนี่ยบาปหรือไม่บาปไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยบาปไหมพี่เนนเบียร์บาปไหมถ้าเราไม่รู้แล้วเราว่าคนอื่นเราบาปไหมบาปเพราะว่าจิตที่มันว่ามันคือความโกรธหรือความเกลียดหรือความไม่รู้ของใครคะของเราต้องยอมรับก่อนว่าเอ้ยเราไม่รู้เองอะเราโง่เองเราเชื่อเองเพราะฉะนั้นไอ้การตัดสินใจด่าการตัดสินใจพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันผ่านกระบวนการความคิดและกลั่นกรองของเราเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องรับบาปนะคะเราไม่สามารถโทษคนอื่นได้เลยว่าใครเขาพูดแล้วเราทำตามคำพูดของคนนั้นไม่มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นบาปกรรมเนี่ยคนที่พูดมีเจตนาจะให้เราเข้าใจผิดเองเนี่ยหรือพูดเพราะความไม่รู้เนี่ยมันก็อยู่ที่กิเลสตัวนั้นอีกเหมือนกันถ้าเกิดว่าคนที่พูดเนี่ยมีเจตนาให้ร้ายเลยโดยตรงให้เราฟังแล้วเข้าใจผิดใส่ร้ายก็บาปหนักกว่าแต่ถ้าเกิดคนพูดไม่รู้คนพูดไม่รู้แล้วทำให้คนอื่นเข้าใจผิดบาปหรือเปล่าก็บาปอยู่ดีบาปเพราะความไม่รู้มันจะผิดน้อยกว่านะคะมันก็จะเจตนาในการที่จะทำความผิดเนี่ยมันน้อยเมื่อวานเมื่อเช้าค่ะก็ตามข่าวอะไรข่าวอยู่นะเมื่อเช้าเมื่อวานพอดีว่ามีขออนุญาตพาดพิงนิดนึงจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากเป็นประเด็นข่าวกับเขาแล้วเขาจะดังไปกับเขาด้วยก็มีข่าวอยู่ข่าวนึงเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายไม่พูดถึงแล้วกันว่าเป็นใครเป็นอะไรยังไงเพราะว่าถ้าพูดแค่นี้คนก็เริ่มรู้ล่ะนะคะเป็นเด็กผู้ชายที่ทางพ่อแม่เนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ว่าสามารถที่จะสอนกรรมฐานเชื่อมต่อจิตได้
ฟังแล้วโอ้โหเป็นไงคะอลังการไหมคะโยมอ่านแล้วเนี่ยมีน้อยคนหนึ่งก็แชร์มาโยมอ่านแล้วโยมตกใจนะเพียงแค่คำว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคนเขียนเองยังไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรวิปัสสนากรรมฐานเชื่อมต่อจิตเปิดจิตเพิ่มพลังเป็นเด็กผู้ชายน่าจะอายุยังไม่ได้อ่านรายละเอียดนะคะแต่ไปดูเขาพูดแล้วล่ะก็อยากจะรู้ว่าวิธีการพูดของเขากับคนออนไลน์ต่างๆเนี่ยเขาพูดยังไงก็ไปดูเสียงดูพูดดูบุคลิกหมดละสิ่งที่มองเนี่ยถามว่าเด็กคนนี้เชื่อมต่อได้หรือไม่ได้เราก็ยังไม่กล้าไปวิพากษ์วิจารณ์เขาเยอะเพราะเรายังไม่เห็นรายละเอียดแต่สิ่งนึงที่เห็นแน่ๆเลยก็คือว่าน้องคนนี้นะคะมีบารมีคนเนี่ยขึ้นเครื่องบินตีรถทัวร์ไปเนี่ยไปหากันนึกถึงสมัยก่อนที่มีหมอรักษาโรคอะค่ะแล้วคนก็แห่กันไปเป็นพันๆเลยอันเดียวกันมันเป็นฤทธิ์ของอะไรมันเป็นฤทธิ์มันเป็นพลังของฝ่ายมิจฉาทิฐิที่มันมารวมกันคือธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมักจะกลัวตายแล้วก็มักอยากจะได้ดีแต่มนุษย์เองก็ขี้เกียจทั้งที่พุทธเจ้าสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่เราเนี่ยมักจะใช้วิธีการย่อๆในการทำความดีอย่างเช่นเชื่อมต่อจิตอย่างเงี้ยคือจะเป็นคนดีเองเนี่ยมันยากไงฮะมาสู้กิเลสเนี่ยเอาแค่พี่เนนเบียร์เนี่ยหรือพี่เนนต้นคูณเนี่ยลืมตาดีกว่าครับเมื่อวานเหวี่ยงลงไปเกือบฟาดหัวฟาดพื้นแค่เราจะสู้ความง่วงนอนของเราเนี่ยมันยังยากเลยทีนี้เนี่ยมนุษย์เองก็เลยขี้เกียจนะคะก็เลยขี้เกียจพอขี้เกียจปุ๊บเนี่ยก็หาวิธีการย่อๆซึ่งมีลัทธิต่างๆมากมายเลยเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มนุษย์ที่ขี้เกียจนี่แหละมีที่พึ่งถามว่ามันมีประโยชน์ไหมพี่หมอมันก็มีบ้างเหมือนยาแก้ปวดเป็นมะเร็งหรือกินยาแก้ปวดหายปวดไหมคะหายไหมทุเลาไหมคล้ายๆอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันช่วยอะไรไม่ได้เลยค่ะมันช่วยได้แต่มันไม่ตรงจุดเห็นข่าวแล้วโอ้น้องเขามีบารมีนึกถึงในพระไตรปิฎกที่พุทธเจ้าตรัสเรื่องของมืดมามืดไปมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปแล้วก็มืดมาสว่างมาแล้วก็สว่างไปอันนี้สว่างมานะคะสว่างมาเต็มๆเลยคือแค่ทำอะไรผิดๆคนยังเชื่อเลยคิดดูแล้วกันว่าบารมีขนาดไหนขนาดบางทีเราพูดถูกพูดตรงหมดคนนี้ไม่เชื่อเราเลยบางทีเราพูดตรงๆนะเราหลักฐานเราแม่นๆแน่นๆ เลยนะคนยังไม่เชื่อเราเลยค่ะด้วยความที่ว่าเรามีวิบากกรรมเก่าอาจจะไปพูดอะไรไม่ดีเอาไว้ทำให้คำพูดของเราเนี่ยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกคำพูดมันไม่ศักดิ์สิทธิ์มันมีพลังของมันเองอันนี้พลังลบที่พูดเนี่ยพลังลบโยมเองก็เป็นค่ะโยมพูดเรื่องจริงที่บางทีนะต้องวางเลยอ่ะปล่อยเป็นไปตามกรรมเลยคิดอย่างนั้นบางทีเฮ้ยเราพูดตรงทุกอย่างแล้วถูกด้วยนะเป๊ะเลยนะแต่ปรากฏว่าคนฟังแล้วเนี่ยดูเราเป็นคนไม่ดีนอกจากเราดูเป็นคนไม่ดีแล้วปุ๊บก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ด้วยอีกต่างหากเออแล้วเราจะพูดทำไมนี่คือพลังลบค่ะพลังลบจากวิบากกรรมของเราที่เราเคยทำมาแต่น้องคนนี้เขามีพลังบวกขนาดเขาพูดภาษาเด็กๆของเขาอะมีคนเข้ามาในออนไลน์เขาก็ทำเป็นแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะพอถามรักษาใจรักษาใจอย่าไปคิดถึงมันรักษาใจรักษาใจอย่าไปคิดถึงมันพอพูดแค่นี้คนฟังเข้าใจแต่ถ้าเกิดอาจารย์โมลีเนี่ยมีคนเครียดมาเนี่ยแล้วบอกรักษาใจอย่าไปคิดถึงมันเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างนี้ใครๆก็พูดได้ จริงไหมคะบุญมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กคนนี้ถ้าเกิดว่าเขาได้กัลยาณมิตรที่เราคุยกันเมื่อวาน
ขาได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนถูกทางแล้วก็ส่งไปในทางที่ถูกเนี่ยรุ่งเลยค่ะนึกถึงพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องบำเพ็ญทุกขละกิริยาถึง6ปีที่พระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์เนี่ยไปสอนคนผิดทางเอาไว้พระองค์จึงต้องหลงทางไปกว่าจะถึงทางมรรคผลนิพพานเนี่ยต้องลำบากถึง6ปีนึกถึงเรื่องนี้เลยนะวิปัสสนาเชื่อมจิตตั้งชื่อเก๋มากไม่พูดชื่อเขาน่ะแต่พูดหัวข้อเรื่องเขาก็ตรงแล้วอาจจะโดนอะไรก็ได้หลังจากนี้ไปเมื่อวานโพสต์เฟซบุ๊กอยู่ว่าขอตั้งอธิษฐานจิตบารมีอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างบารมีเนี่ยจะไม่เข้าไปยุ่งเต็มๆเลยค่ะไปยุ่งเขามันเป็นประเด็นที่มันสามารถที่นำมาพูดได้เพราะว่าเรื่องนี้ที่เราจะมาพูดว่าคนเราเนี่ยเราต่อจากเมื่อวานว่าปัลโตโคสะคือเหตุเขาเรียกว่าบุพนิมิตหรือเหตุแรกเนี่ยที่ทำให้เราเนี่ยเกิดสัมมาทิฏฐิได้เนี่ยคืออะไรก็คือการได้ฟังจากผู้ที่รู้แต่เราฟังจากคนที่ไม่รู้เนี่ยเมื่อก่อนโยมก็ไล่ถามนะคะสมัยก่อนตอนที่โยมยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมเจอพระเนี่ยโยมชอบถามโยมเจอพระนี่โยมชอบถามท่านนี้ยังไงอย่างนั้นยังไงทำไมหลวงพ่อองค์นี้ว่าอย่างนี้ทำไมหลวงพ่อองค์นั้นว่าอย่างนั้นซึ่งสมัยก่อนก็ไม่รู้หรอกว่าพระองค์ไหนท่านจะรู้หรือท่านไม่รู้พระคุณเจ้าคะสิ่งหนึ่งที่โยมพอมองพระเนี่ยคือรู้หมดค่ะอันนี้โยมพูดได้ฟังคือโยมเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าพระเนี่ยรู้ทุกรูปค่ะเขาจะไม่คิดว่าท่านบวชแล้วท่านไม่รู้หรืออะไรเขาจะไม่คิดสิ่งที่เขารู้สึกว่าพระเดินผ่านมาเลยค่ะตรึดผ่านไปพระต้องรู้มันจะเป็นอารมณ์นี้เลยแล้วเราจะถามพระโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านเป็นเจ้าอาวาสเมื่อไหร่ทุกคนต้องเข้าใจว่าเจ้าอาวาสต้องเก่งค่ะสมัยก่อนโยมก็จะถามบางทีพระคุณเจ้าบางท่านก็ตอบไม่ได้บางทีก็เหมือนกับเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเราเป็นคนที่พูดเก่งไงพูดเก่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าพูดมีสาระนะคะพูดเก่งหมายถึงพูดมาก เป็นคนพูดมากถามยิ่งสมัยก่อนคิดดูนี่ขนาด50กว่าจะพูดขนาดเนี้ยแล้วย้อนไปประมาณ10กว่า20เนี่ยจะพูดเยอะขนาดไหน คนฟังนี่เมื่อยหูไปเลยอะคนพูดยังไม่เมื่อยปากแต่คนฟังนี่เมื่อยหูไปเรียบร้อยแล้วก็จะถามบางทีเนี่ยเหมือนกับไปไล่พระอะค่ะไล่จี้ถามอะจนพระจนมุมเลยนะคะพระที่จนมุมโยมอะคิดดูเลยพระโกรธอะจากที่แรกๆมาโยมมาคุยด้วยก็ดีอยู่หรอกไอ้นี่มันจะเอายังไงวะเนี่ยถามไม่ยอมจบไปทีท่านพอท่านตอบเราได้คำถามหนึ่งท่านก็ลองอารมณ์ตอบมันรอดไปแล้วหนึ่งข้อแล้วเราก็มีคำถามใหม่ให้ท่านอีกท่านก็เริ่มแบบจะจนมุมแล้วพอท่านตอบผิดเราก็ไปซักต่ออีกนะคะคืออ่านหนังสือมาท่านตอบไม่ตรงกับที่เราอ่านมาใช่ไหมอ้าวถูกแล้วคะอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้นะคะหลวงพ่อองค์นี้บอกว่าอย่างนี้นะคะท่านก็แบบแล้วจะทำอารมณ์ขอโทษนะคะอารมณ์ถ้าเกิดว่าท่านคิดในใจโยมพูดได้ฟังแล้วจะมาถามกูทำไม อารมณ์นั้นจะมาถามกูทำไม ถามแล้วก็มาตอบเองอะไรเงี้ยโยมเป็นคนนิสัยอย่างนั้นเลยค่ะถามเองตอบเองคือที่ถามเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าเหมือนลองภูมิบางคนเข้าใจว่าการถามแบบนี้คือลองภูมิแต่ความจริงมันไม่ใช่มันต้องการถามหลายๆคนเพื่อที่จะตอกย้ำความเชื่อแล้วก็ความเห็นว่ามันตรงกันหมดหรือเปล่าแต่ทีนี้คนตอบเนี่ยค่ะก็จะแบบรู้แล้วมาถามทำไมว่าอะไรสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือตัดสินใจเรียนค่ะเรียนดีกว่าอาจารย์เยอะแยะเลยเรียนดีกว่าศึกษาที่พระไตรปิฎกเลยโดยตรงดีกว่าเราจะได้รู้ก็ในเมื่อที่เราไปถามท่านเนี่ยเราก็หวังว่าท่านเรียนมาแหละเราถึงได้ถามในเมื่อเราถามแล้วเราก็ไม่รู้ว่าท่านไหนรู้อะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะพอตกลงเรียนแล้วเนี่ยถึงได้รู้ว่าบางทีเนี่ยอย่างเรียนที่ห้องเรียนนะคะก็มีอย่างเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็จะเรียนห้องเดียวกับพระด้วยอะไรด้วยเราก็จะรู้แล้วว่าแต่ละคนก็มีความคิดที่ไม่เหมือนกันแต่ตอนที่เรียนปริญญาเอกเนี่ย
พระคุณเจ้าหรือญาติโยมส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะแบบยังจบโทมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคนที่จบเอกมาแล้วก็คือจบโทมาแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็จะมีการตกผลึกความรู้ของแต่ละคนเนี่ยที่แตกต่างกันพระคุณเจ้าเองห้ารูปสิบรูปก็คิดไม่เหมือนกันค่ะโยมเองห้าคนสิบคนก็คิดไม่เหมือนกันการฟังคนอื่นการยอมรับคนอื่นเนี่ยมันกลับกลายเป็นวิชาใหม่ที่คนที่ศึกษาเนี่ยต้องเรียนรู้บางทีเราคุยกันอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเนี่ยการไม่มีสติเนี่ยจะทำให้เราไม่สามารถทราบได้เลยว่าสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยการสนทนาที่ถูกต้องเป็นยังไงอย่างประโยคบางประโยคเนี่ยเป็นประโยคบอกเล่าเฉยๆไม่ต้องแสดงความคิดก็ได้อย่างเงี้ยคนที่เขาเป็นบัณฑิตหรือคนที่เขามีสติเขาคุยเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าเฮ้ยตอบทำไม ฉันเล่าให้แกฟังเฉยๆนะเพื่อให้แกรับทราบว่ามันคืออะไรอนาคตจะได้เดินตรงไปด้วยกันได้บางเรื่องเนี่ยมันเป็นเพียงแค่คำบอกเล่าแล้วจะผิดหรือจะถูกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาถูกแต่เขากำลังจะบอกว่าฉันเป็นแบบนี้นะเพียงแค่รับทราบเอาไว้เผื่ออนาคตเธอมาเห็นฉันอย่างนี้เธอจะรู้ว่าฉันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงที่มันยอมรับเนี่ยแหละค่ะมันต้องได้ฝึกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่เขาศึกษาธรรมะเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทะเลาะกันคนที่ทะเลาะกันคือคนที่ศึกษาธรรมะไม่เข้าใจเพราะว่าเขายอมรับความคิดของคนอื่นยอมรับความเป็นของคนอื่นนะคะนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องของการฟังเพราะว่าปะละโตโคสะเนี่ยมันคือการฟังเพื่อที่จะเรียนรู้คนอื่นอย่างเมื่อวานเนี่ยก็มันมีอยู่คำหนึ่งคำว่าโยนิโสมนสิการซึ่งต้องต่อนะคะต้องต่อมาจากการพบกับกัลยาณปะละโตโคสะแล้วก็ต้องมีโยนิโสมนสิการมีคุณลุงอยู่ท่านหนึ่งค่ะบอกว่าเพิ่งจะเข้าใจคำว่าโยนิโสมนสิการตอนอาจารย์อธิบายในรายการวิทยุเนี่ยแหละพี่หมอโยนิโสมนสิการคืออะไรตามความเข้าใจของตัวเองน้อมมาหาตัวเองทีนี้เนี่ยโยมในการที่เราเนี่ยจะทำให้เราถึงมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยคือทางสายกลางเนี่ยชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรอันแรกเนี่ยในข้อนั้นเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยโอ้โหข้อแรกข้อเดียวนะคะถ้าข้อแรกเปิดนะข้อที่เหลือเนี่ยไหลเลยตึ๊บๆๆๆๆเลยอะสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมาเป็นชุดค่ะแต่ถ้าข้อแรกไม่เปิดข้ออื่นตามมาไม่ได้เพราะฉะนั้นการเปิดข้อแรกสัมมาทิฏฐิเนี่ยสิ่งที่จะเป็นหัวใจในการเปิดความเห็นถูกต้องก็คือการกำจัดอวิชชาหรือการเปิดก็ได้บางทีการกำจัดอวิชชาเนี่ยมันคือพระอรหันต์นะคะแต่ว่าอวิชชาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าอยู่กับเราตลอดไปในขณะที่เรามีสติในขณะที่เรามีสมาธิอวิชชาเนี่ยก็ถูกเปิดเป็นขณะเหมือนกันจิตของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นอกุศลอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดก็แล้วแต่ที่จิตมีสติเมื่อนั้นเรียกว่ากุศลเมื่อใดก็แล้วแต่ที่จิตไม่มีสติก็เรียกว่าโมหะก็เป็นอกุศลแต่ทีนี้เนี่ยไอ้จิตของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มีสติตลอดทุกขณะเหมือนกันปัญหามันมีอยู่ที่ว่าสติมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่เราพยายามตั้งสติแต่พอตั้งไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าถึงเราเนี่ยจะไปไม่ถึงจุดหมายแต่ระหว่างทางมันก็มีความสุขได้นะถ้าเกิดเราเจตนาดีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพยายามไปถึงให้ได้สติแต่มันไม่ได้สติอย่างเช่นโยมกำลังนั่งบำเพ็ญภาวนาอยู่กำลังพยายามมีสติอยู่ค่ะนั่งดูพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอปรากฏว่าขาโยมเนี่ยมันเกิดเจ็บขึ้นมาเจ็บมากเลยโยมก็เจ็บหนอเจ็บหนอสติโยมที่เคยมีอยู่ตอนที่มันกำหนดความเจ็บได้มันยังเป็นสติอยู่เป็นปัญญาอยู่แต่ความอดทนของโยมเนี่ยมันน้อยเหลือเกิน
มันเริ่มทนกับความเจ็บไม่ไหวความอดทนโยมต้องใช้เพิ่มขึ้นหลังจากนั้นมาเนี่ยไอ้ตัวสติอาจจะหายไปสติมันอาจจะหายไปมันอาจจะเป็นความอดทนที่มันทุกข์อ่ะเจ็บน้อเจ็บน้ออย่างเมื่อตอนบ่ายที่พระคุณเจ้านั่งสมาธิกันมองไปซ้ายมองไปขวาไม่มีใครขยับเราก็ไม่กล้าขยับเลยแล้วก็เจ็บน้อเจ็บน้อเจ็บน้อตอนนี้ได้บุญไหมคะใจมันทุกข์ซะขนาดนั้นได้บุญไหมคะทุกข์ขนาดนั้นพระคุณเจ้าได้บุญไหมคะได้หรือไม่ได้อ่ะได้มันเป็นขันติบารมีค่ะมันอาจจะไม่มีสติเพียงพอที่มันจะเป็นปัญญาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันกลายเป็นขันติบารมีจิตที่มันผ่านกระบวนความอดทนน่ะครั้งหนึ่งมันก็คือบารมีหนึ่งครั้งผ่านกระบวนความอดทนสองครั้งสามครั้งหรือแม้กระทั่งว่าเราผ่านกระบวนความอดทนทางกายได้หรือแม้กระทั่งเราง่วงนอนหรือเราอึดอัดเราก็ดูความอึดอัดไปดูความอึดอัดจริงๆมันก็ไม่ได้มีความสุขนะดูความง่วงดูความอึดอัดเนี่ยแต่จิตที่มันมีความอดทนต่อความง่วงมีความอดทนต่อความอึดอัดอ่ะเขาเรียกว่าขันติบารมีที่มีความอดทนต่อกิเลสในใจแต่ความอดทนต่อความเจ็บที่เกิดขึ้นที่ขาเนี่ยเขาเรียกว่ามีความอดทนต่อทุกขเวทนาทางกายมันเป็นความอดทนคนละอันกันแต่มันก็เป็นบุญพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราถึงเรายังไม่ถึงมรรคผลนิพพานให้เราเนี่ยรักษาความดีเอาไว้แบบนี้ก็คือความดีอยู่ดีถึงมันจะไม่มีสติทีนี้คุณลุงที่คุยกันเนี่ยวันนี้ก็น่าจะฟังอยู่นะคะแกก็บอกว่าอาจารย์อธิบายโยมจริงๆเนี่ยโยมก็ไม่เข้าใจหรอกครั้งแรกค่ะโยมชอบอันนี้มากนะคะตั้งที่เล่าให้ฟังว่าโยมเรียนตั้งแต่ปริญญาตรีโยมก็ชอบเรื่องเกี่ยวกับการอธิบายแบบพุทธธรรมของพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์มากเป็นพิเศษเลยจนทุกวันนี้ก็ใช้โครงสร้างนี้แหละค่ะไม่ใช่เอามาบรรยายนะคะเอามาใช้กับชีวิตจริงเอามาใช้แล้วเนี่ยรายการธรรมวลีเนี่ยทำไมถึงมีคนบางกลุ่มที่ติดตามเพราะว่าโยมเอามาใช้จริงๆแล้วโยมเอามาใช้แล้วเกิดประโยชน์ได้จริงแล้วโยมก็จะเอาตัวอย่างของโยมที่โยมใช้ได้เนี่ยมาพูดคนที่ดำเนินชีวิตอย่างโยมอยู่ต้องการวิถีชีวิตอย่างโยมเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเมื่อเขาเจอปัญหาเนี่ยเขาควรทำยังไงอย่างเช่นคนที่เขาทำธุรกิจเขาก็ต้องไปอ่านคนทำธุรกิจว่ามีปัญหาทางธุรกิจต้องแก้ไขยังไงหรือคนที่เอาธรรมะหรือเอาวิปัสสนามาใช้ในชีวิตจริงเมื่อมีปัญหาแล้วต้องทำยังไงบุญมันถึงจะอยู่เหมือนเดิมเรากำลังไม่ได้พูดถึงประโยชน์ชื่อเสียงเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของเงินทองแต่เรากำลังพูดถึงเรื่องของจิตที่มันเป็นกุศลในการที่เราต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆที่มากระทบมันคนละเหตุผลกันจะมาบอกเฮ้ยมันไม่ได้เงินก็ไม่ได้อันนั้นได้ก็ไม่ได้เป็นไรแต่ว่าวัตถุประสงค์หลักของเราคืออะไรเราต้องมาคุยกันทีนี้คนที่ต้องการจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานคนที่จะต้องการให้บุญอยู่กับตัวเราเองตลอดเวลามาฟังรายการโยมหรือมาฟังรายการธรรมวลีเนี่ยก็จะมีตัวอย่างอันนี้ให้ฟังอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยไปอ่านในหนังสือพุทธธรรมเนี่ยตอนเรียนอภิธรรมเนี่ยอภิธรรมก็จะสอนว่าอวิชชาคืออะไรอวิชชาคือความไม่รู้ในอะไรบ้างไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในสมุทัยไม่รู้ในนิโรธไม่รู้ในมรรคอ๋อไม่รู้ในอริยสัจ4บางทีเนี่ยเมื่อก่อนนะคะพระคุณเจ้าพอโยมเนี่ยคุยกับคนเนี่ยพอใครแบบทำเป็นยิ้มหัวเราะเราเหมือนเราไม่รู้เนี่ยโกรธแบบเฮ้ยแค่นี้ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับแบบเรามีอวิชชาค่ะคือเราไม่รู้บางเรื่องอ่ะที่มันเป็นทางโลกอ่ะก็ขำเหมือนกับเราแบบมีอวิชชาเขาใช้คำว่ามีอวิชชาก็จะเคืองกิเลสตัวเองก็จะขึ้นค่ะความโกรธอ่ะเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าใครมาพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไม่สามารถที่จะมาทำความโกรธให้ได้มันกลายเป็นว่าเราเลยจุดตรงนั้นเพราะความเข้าใจมันจริงทำให้เข้าใจว่าไอ้ตัวความเข้าใจเนี่ยแหละค่ะมันทำให้เราไม่โกรธพอมีใครมาว่าเราขำเราเฮ้ยมีอวิชชาแค่นี้ก็ไม่รู้นึกในใจไอ้คนพูดนั่นแหละที่ไม่รู้แล้วก็ไม่โกรธเขาไม่เสียเวลาไปเถียงไม่ยุ่งไม่อะไรเพราะว่าเวลาของเราชีวิตของเรามันยังมีน้อยมันยังเหลืออีกตั้งเยอะที่เรายังไม่ได้ทำเราเอาเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยไปทำสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำดีกว่าทีนี้ก็เลยมีการอธิบายเรื่องอวิชชาอีกอันหนึ่งทำให้
รู้เลยเนี่ยอย่างพี่เนนั่งอยู่เนี่ยพี่เนฟังดูดีๆนะมันพี่เนถึงหลับอันดับแรกเนี่ยอวิชชาเนี่ยมันทำให้เราไม่เห็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตอย่างคนที่โกรธง่ายคนที่โลภมากคนที่ง่วงนอนเก่งๆหรืออะไรก็แล้วแต่ง่วงนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่เราง่วงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติของสังคมมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่ง่วงนอนแต่ว่าสำหรับนักปฏิบัติหรือคนที่ต้องการพัฒนาจิตตัวเองให้มันสูงขึ้นมันเป็นเรื่องที่จะต้องปรับปรุงเราต้องไม่ปนกันนะคะเพราะบางคนเนี่ยฟังจะมาอะไรกับเนนนักหนาเนนมันหลับก็ให้หลับไปสิไม่มันเด็กกำลังกินกำลังนอนบางคนก็บอกแบบนี้ถูกต้องไหมคะมองแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามองคนละมุมกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเนนกำลังกินกำลังนอนเนี่ยเนนก็ต้องบวชเนนไม่ได้เนนก็ต้องอยู่บ้านกินนอนอยู่ที่บ้านสบายๆถูกไหมคะแต่นี่เราตัดสินใจแล้วว่าเราอะต้องมาพัฒนาใจเพราะฉะนั้นความง่วงนอนเนี่ยมันคืออุปสรรคในการพัฒนาใจในเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีอุปสรรคอยู่เราจะแก้ไขอุปสรรคที่มันอยู่ในตัวเรายังไงแต่บางคนก็ยอมปล่อยให้มันไปก็ไม่ก็มันจะง่วงอะทำไมอะมันเป็นเรื่องปกติอะเพราะนี่ไม่รู้ไงคะเพราะความไม่รู้ไงว่ามันไม่ปกติอวิชชาตัวเนี้ยอวิชชาเขาเรียกว่าอวิชชาสูตรอธิบายเรื่องนี้ไว้ดีมากเลยเขาเรียกว่าอาหารของอวิชชาทำไมเราถึงไม่รู้ว่าไอ้ความง่วงเนี่ยมันไม่ดีรู้ป่ะเนนทำไมถึงเนนไม่รู้ว่าความง่วงไม่ดีความง่วงเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยสังเกตไหมคะถ้าเนนเล่นเกมเนนเบียร์ชอบเล่นเกมใช่ไหมตอนเล่นเกมเคยหลับคาเครื่องไหมจริงอะแน่ใจเหรอไม่ยอมหลับยอมนอนน่ะเด็กเล่นเกมเนี่ยข้าวไม่กินนอนไม่นอนสมาธิของมนุษย์เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเรื่องที่เป็นกุศลเท่านั้นแต่สมาธิเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งคนเล่นไพ่เห็นไหมคะคนเล่นไพ่เนี่ยคนเล่นไพ่คนเล่นการพนันคนเที่ยวกลางคืนอย่างเนรบางรูปเนี่ยไม่ยอมชอบนอนชอบหลับกลางคืนไปเดินอยู่ในป่าไปทำนู่นทำนี่เนี่ยมันก็กลุ่มเที่ยวกลางคืนน่ะแหละแต่ในเมื่อเหตุปัจจัยมันทำให้เราเนี่ยไปทำอย่างนั้นไม่ได้เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปมันก็เดินอยู่ในวัดอะค่ะก็กลุ่มเที่ยวกลางคืนไม่ยอมนอนทำไมเราถึงไม่นอนแล้วทำไมถึงพอถึงเราฟังธรรมแล้วเนี่ยหรือเราเรียนหนังสือทำไมเราถึงหลับเราไปโทษว่าคนสอนไม่รู้เรื่องแต่ความจริงเนี่ยมันไม่ใช่ค่ะสมาธิคือจิตที่มันมีพลังมากๆอ่ะมันจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำถ้าเกิดว่าเนนมีสมาธิในการที่ฟังครูอยู่เนี่ยซึ่งเนนสนใจเนี่ยเดี๋ยวเมื่อคืนหลวงพ่อพระครูอุเทศอย่าพูดชื่อท่านผิดธรรมปีชาท่านเทศสนุกเนนก็สนใจมันอยู่ที่ความสนใจทำไมเนนไม่หลับอ่ะแต่การฟังเทศหรือฟังธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นสไตล์ที่เราอะเลือกที่จะฟังได้อย่างท่านเทศเนี่ยอาจารย์ธรรมรีไม่เทศสนุกแบบนั้นล่ะปกติเนี่ยวัดแต่ละวัดเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้วิ่งไปหาโยมนะคะ เขานั่งอยู่ที่วัดแล้วคนที่ตรงจริตเนี่ยเขาก็จะมาหาเพื่อที่จะศึกษาให้มันตรงกับที่เขาต้องการศึกษาทีนี้พอเราไม่มีสมาธิเรามีสมาธิกับเรื่องอะไรอ่ะเล่นเกมฟังเพลงทั้งคืนเลยไม่หลับไม่นอนอย่างเงี้ยทำไมเราไม่ง่วงแต่พอเรามาฟังธรรมะทำไมเราถึงง่วงเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจมันเพราะเราไม่รู้ไงไอ้ตัวอวิชชาเนี่ยแหละกำลังพูดมันไม่สนใจอะคะมันทำให้เราเนี่ยไหลไปตามอารมณ์พออารมณ์ของเราเนี่ยชอบอะไรใช่ไหมเขาเรียกว่ากามคุณอารมณ์ของเรามันชอบเรื่องไหนเนี่ยมันก็ไปเกาะกับเรื่องนั้นมีความสุขกับเรื่องนั้นไหลไปตามอารมณ์โดยที่ไม่รู้เลยว่ามันเป็นโทษต่ออนาคตขนาดไหนแต่ถ้าคนที่มีสติเขาจะรู้เลยว่าถ้าเราไหลแบบเนี้ยอนาคตมันจะเสียเขาจะไม่ไหลนี่เขาเรียกคนมีสติทำแบบเนี้ยอนาคตมันเสียเราต้องแก้ไขทำยังไงให้อนาคตมันไม่เสีย
ทีนี้อาหารของอวิชามีอะไรบ้างอ่ะทีนี้เนี่ยเข้าเรื่องแหละอาหารของอวิชาดูซิว่าเนนเติมอาหารให้อวิชามั่งหรือเปล่าที่เนนหลับเนี่ยอาหารของอวิชาเนี่ยความไม่รู้เนี่ยทำให้เราไม่มีสติปัญญาเนี่ยทำให้เราไม่มีสติเนี่ยทำอะไรแล้วทำไม่ได้เนี่ยอาหารของมันก็คือที่เราเติมให้มันก็คือ1นิวรณ์นิวรณ์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนิวรณ์มีกามฉันทะความพอใจยินดีในกามคุณทั้งหลายทั้งการเห็นได้ยินชอบฟังเพลงไม่อยากทำอะไรไม่มีสมาธิอยู่การฟังเพลงคือนิวรณ์เนี่ยมันเป็นตัวกั้นสมาธิสมาธิที่มันจะไปจดจ่ออยู่กับความดีอ่ะถ้าเกิดว่าเราเอาตัวของเราเนี่ยไปคุกคีไปวุ่นวายอยู่กับเรื่องที่มันเกี่ยวกับกามคุณมากๆเนี่ยกามคุณเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่บาปนะคะเทวดาเองเนี่ยก็ยังเสวยกามคุณแต่ถ้าเราต้องการสมาธิหรือเราต้องการพัฒนาจิตใจหรือเรียกว่าภาวนาเนี่ยเราจะต้องไม่เติมอาหารอันเนี้ยให้มันมากเกินไปจนจิตของเราเนี่ยมันเกิดสมาธิไม่ได้ไอ้เจ้านิวรณ์เนี่ยหรือตัวกามคุณเนี่ยมันทำให้สมาธิมันไม่เกิดในเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเรากินข้าวอยู่เนี่ยมีคนบอกว่าไอ้ข้าวเนี้ยมันมีสารพิษอยู่เนี่ยเนจะกินไหมแล้วถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าเนนถ้าเนนเรียนหนังสือเนนยังง่วงอยู่เนนจะไม่ฉลาดเลยนะในอนาคตเนนจะง่วงไหมใช่ไหมคะคนมีสติเขาจะรู้ว่าอะไรมันเป็นโทษกับการเรียนโทษต่อชีวิตของเราในอนาคตมันกลับไม่ได้นะคะอายุไป 3, 4, 4, 10แล้วเนี่ยกลับมาปุ๊บไม่ได้แล้วทีนี้นิวรณ์ข้อที่2พยาบาทไอ้ความคิดที่มันโกรธแค้นใครเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยที่เรามีอยู่เราแค้นใครคนนู้นพูดไม่ดีคนนี้พูดไม่ดีเนี่ยมันจบลงไปแล้วความพยาบาทหรือปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาความพยาบาทเนี่ยทำให้เราไม่มีสมาธิอันนี้ก็เป็นอาหารของอวิชชาความสงสัยสงสัยว่าทำไมอาจารย์ธรรมวรีมายุ่งกับเนนอยู่เนี่ยไปเรื่องอื่นได้บ้างไหมเนี่ยนั่งหลับอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรอ่ะเอาเรื่องข้างหน้าเนี่ยแหละพูดปกติโดยธรรมชาติในการบรรยายเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยจะเอาเรื่องที่ใกล้ตัวมากที่สุดค่ะและเห็นธรรมะข้อไหนก็จะเอาข้อนั้นมาพูดนี่คือสไตล์เพราะฉะนั้นเนนหลับอยู่ข้างหน้าก็เอาเรื่องเนนหลับมาพูดเนนต้นคูณเพราะฉะนั้นเนนหลับอยู่ข้างหน้าก็จะเรื่องเนนหลับมาพูดแทนนะคะแล้วก็มีความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านนี่คือมันไม่มีสมาธิอ่ะจิตใจมันไปเรื่องอื่นสมมติว่าเนนปัญญาเนี่ยกำลังฟังครูอยู่เนี่ยคิดอยู่เอ้ยเดี๋ยวจะไปทำนู่นเดี๋ยวจะไปทำนี่เดี๋ยวฟังเสร็จแล้วจะไปนู่นดีกว่าจะไปนี่ดีกว่าจิตมันไปในอนาคตเขาเรียกฟุ้งหรือจิตที่มันคิดไปในอดีตที่มันเลยมาแล้วอาจจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ได้ก็เรียกว่าฟุ้งค่ะหรือหวนไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเดี๋ยวจบเล็กเดี๋ยวฟังบรรยายเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะรีบไปนอนเดี๋ยวจะยังงุ่นเดี๋ยวจะยังงี้แต่จิตมันไม่ได้อยู่กับสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้านี่ก็เรียกว่าไม่มีสมาธิเป็นอย่างนั้นไหมเนนเป็นหรือเปล่านั่นแหละไม่มีสมาธิเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องค่ะคนจิตแบบนี้คนจิตแบบนี้มันทำอะไรก็ไม่สำเร็จคนที่จะสำเร็จเนี่ยลองคิดดูนะคะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่เราอยู่กับสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาเราเรียนหนังสือเราก็มีสมาธิกับการเรียนเราดูหนังเราก็มีสมาธิกับการดูหนังเราเล่นอะไรเราก็มีสมาธิอยู่กับการเล่นทุกอย่างจะเกิดประโยชน์หมดเลยสมาธิเนี่ยแต่จิตอยู่กับการฟังธรรมไปอยู่กับเล่นพอจิตไปอยู่กับเล่นปุ๊บไปอยู่ข้างหน้าอนาคตไปเรื่อยๆคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นค่ะคือพอจิตอยู่กับเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยพอตัวเองอยู่กับเรื่องนี้จิตจะไปอนาคตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจะกลายเป็นคนใจร้อนจะกลายเป็นคนไม่มีสมาธิบุคลิกก็เสียคนใจร้อนเนี่ยบุคลิกมาก่อนเลยค่ะมันจะลนจะทำนู่นจะทำนี่มันจะไม่อยู่กับปัจจุบันถ้าคนอยู่กับปัจจุบันเนี่ยบุคลิกมันจะนิ่งไร้สิ่งที่ได้ก็คือรายละเอียดของการทำสิ่งนั้นๆแล้วก็ความง่วงแน่นง่วงความง่วงเนี่ยเป็นนิวรณ์อาหารของอวิชชาอันนี้ไม่ใช่ว่าเอามาพูดเพราะว่ามันเอามาเองอยู่ในพระไตรปิฎก
ในพระไตรปิฎกเนี่ยความง่วงที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยมันคืออาหารของอวิชชามันทำให้สมองของเราเนี่ยไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านพยายามให้เราหายง่วงเนี่ยถามว่าท่านเนรง่วงเนี่ยครูเดือดร้อนไหมจริงๆแล้วอะเกี่ยวครูไหมครูเดือดร้อนไหมลูกแต่เนรมาอยู่ในวัดภูจวงไงเป็นความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ที่จะต้องทำไงให้เด็กเนี่ยออกจากสิ่งนี้ได้มันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่อยู่ในวัดจะต้องทำเดี๋ยวคนอื่นจะมาออกอ้าวทำไมครูไม่ยอมสอนรู้ก็รู้ว่ามันไม่ดีอย่างเงี้ยอีกทำไมผู้ใหญ่ถึงไม่ยอมดูแลปล่อยให้เนนนอนอยู่ได้เขาก็ว่าอีกเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราเรากำลังทำหน้าที่กันคนละหน้าที่ผู้ใหญ่ก็ต้องทำหน้าที่ดูแลเด็กเด็กเองก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองถ้าเกิดเนนหลับก็แสดงว่าเนนไม่รับผิดชอบหน้าที่ตัวเองเนี่ยโยมก็นั่งดูอยู่ว่าใครมีความรับผิดชอบมั่งไม่มีความรับผิดชอบมั่งอย่าดูถูกโยมนะเขาก็มีสมองนะเขาไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์มานั่งอยู่นะเนี่ยโยมเนี่ยว่าจะเป็นหุ่นยนต์มานั่งเนี่ยจะทำยังไงเขาก็ไม่รู้เรื่องนะไม่ใช่เราฉลาดคนเดียวในโลกนะคะลืมใช่ไหมลืมว่าโยมเขาก็ฉลาดเหมือนกันใช่ไหมคะในภูผาเนี่ยค่ะนี่คือนิวรณ์เนี่ยมีทั้งหมดอยู่มีกามฉันทะมีวิจิกิจฉาคือความสงสัยมีความพยาบาทมีความฟุ้งซ่านมีความง่วง5อย่างเนี้ยถ้าใครมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนไม่ฉลาดเนนมีอะไรมั่งกามฉันทะมีไหมชอบฟังเพลงชอบนู่นชอบนี่อยากนู่นอยากนี่อยู่อยากกินนู่นอยากกินนี่เป็นไหมเป็นง่วงนอนไหมเนนเบียง่วงไหมอ้าวลูกผู้ชายต้องรับความจริงก่อนถึงจะแก้ไขได้คนที่ไม่ยอมรับความจริงมันจะแก้ไขไม่ได้มันต้องยืนอยู่จุดของความจริงก่อนสงสัยไหมว่าครูทำไมพูดมากจังเลย สงสัยไหมไม่สงสัยสงสัยเนี่ยมีละกิจฉานะคะความฟุ้งซ่านจิตของเราไม่ได้อยู่กับตรงเนี้ยมันอยู่กับอนาคตบ้างอยู่กับอดีตบ้างมีไหมคะมีอีกข้อหนึ่งอะไรคะพี่หมอพยาบาทแอบโกรธครูหรือเปล่าเดี๋ยวความจริงไม่โกรธนะใครมีใครแอบโกรธครูบ้างแสดงว่ามีพยาบาท ห้าข้อนี้มันคืออาหารดูสิว่าถ้าอวิชชาเนี่ยมันเป็นคนเนี่ยมันจะอ้วนแค่ไหนเนนส่งให้มันกินได้ขนาดนั้นอะถ้าอวิชามันเป็นมนุษย์เนี่ยเนนป้อนมันซะขนาดนี้มันจะอ้วนไหมล่ะแล้วทำไมสงสัยไหมทำไมเราถึงไม่รู้เรื่องอะไรสักทีนึงมันเหมือนกับเราต่อสู้กับศัตรูที่ทำร้ายเราแล้วไม่มีกำลังมากเราสู้ไม่ไหวอะที่เนนง่วงแล้วเนนสู้ไม่ได้เนนมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนนอยากกินนู่นอยากกินนี่อยากทำนู่นอยากทำนี่แล้วเนนบอกเนนไม่ไหวอะนั่นคือเนนสู้มันไม่ได้เราจะสู้ขึ้นมาได้ไหมล่ะทีนี้เราก็ต้องดูเขาบอกว่าการออกรบเนี่ยทหารเนี่ยออกรบสมัยก่อนเนี่ยสมัยนี้ทำไม่ได้แล้วนะคะสมัยก่อนออกรบเนี่ยเขาจะตัดกำลังเขาจะตัดกำลังเขาจะไม่ใช่มีศัตรูอยู่ไม่ใช่ไปฆ่าศัตรูตายนะแล้วชนะนะคะคนฉลาดเนี่ยเขาไม่ต้องทำขนาดนั้นเขาแค่ทำให้อาหารเนี่ยมันลำเลียงไปไม่ถึงศัตรูศัตรูก็อดอาหารตายเองใช่ไหมเนนเรารู้ว่าศัตรูเนี่ยอย่างไทยกับพม่าลบกันเนี่ยวิธีการเนี่ยเขาจะต้องดูว่าเอาหาคนไปสอดแนมไม่ได้ว่าเส้นทางที่พม่าเนี่ยจะมาตีประเทศไทยเนี่ยก็จะมาทางเส้นทางไหนแล้วเขาก็จะให้คนเนี่ยไปดักให้อาหารเนี่ยมันมาไม่ถึงที่กองทัพตัดกำลังเขาได้ตัดกำลังพอทหารเนี่ยถูกล้อมไว้หมดแล้วเนี่ยอาหารเข้าไม่ได้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะตายเองตัดกำลังแต่ทีนี้เนี่ยในเมื่อเราไม่รู้ใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่าไอ้ตัวอวิชชามันก็มีอาหารนะเนนเราต้องตัดกำลังอวิชชาถูกไหมคะมันมีอาหารคือนิวรณ์ตัดได้ไหมนิวรณ์ยากไหมลูกยากตัดอาหารนิวรณ์ต่อนิวรณ์มันก็มีอาหารนะ
อาหารของนิวรณ์คืออะไรทุจริต3ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำทุจริต3เนี่ยนิวรณ์มันจะไม่โตเพราะตอนที่เราทำอยู่อ่ะมันคือกรรมอะค่ะกรรมที่เราทำอยู่เนี่ยไอ้เจ้าตัวนิวรณ์เนี่ยมันคือกิเลส ที่มันฝังอยู่ในจิตของเราดังนั้นเนี่ยการกระทำที่ผิด3อย่างเนี่ยมันจะทำให้นิวรณ์ของเราเนี่ยมีกำลังมากทุจริต3มีอะไรบ้างเนรเรียนนักธรรมแล้วครับในปัญญาจำได้ไหมทุจริต3เนรเบียร์จำได้ไหมทุจริต3มีอะไรบ้างกายทุจริตวจีทุจริตใจทุจริตกายทุจริตมีอะไรบ้างมี3อย่างไม่ฆ่าสัตว์ขณะที่เราฆ่าสัตว์อะค่ะจิตของเราเนี่ยมันจะเกิดความพยาบาทมันเกิดความร้ายอะชีวิตของทั้งชีวิตหรือชีวิตสัตว์อื่นทั้งชีวิตเราสามารถฆ่าได้เนี่ยไอ้จิตตรงนั้นอะมันก็เหมือนกับบุญที่เราสร้างค่ะมันก็จะบันทึกกลับมาในใจของเราการฆ่าเนี่ยเป็นวิบากค่ะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ลักทรัพย์ไม่เนรลักไหมเนนรักทรัพย์ไหมไอ้การรักทรัพย์เนี่ยแหละค่ะมันทำให้ไอ้เจ้าตัวนิวรณ์เนี่ยมันโตมันเป็นอาหารของนิวรณ์ไงต้องตัดกำลังของไอ้เจ้าตัวนิวรณ์เนี่ยก็คือต้องไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวันนี้มันก็ปลอดภัยหน่อยสำหรับพี่เนนแต่ถ้าเกิดคนทั้งโลกเนี่ยเดี๋ยวนี้โซเชียลค่ะไปคุยกับสามีชาวบ้านเขาไปคุยกับภรรยาชาวบ้านเขาในข้อความเฟซบุ๊กเห็นว่าสามีเขาคงไม่เห็นหรอกสามีภรรยาเขาคงไม่เห็นหรอกอะไรอย่างเงี้ยทำผิดกันเยอะแยะไปหมดโซเชียลยุคนี้สมัยก่อนสามีภรรยาทำไร่ไถนาทำธุรกิจอยู่กับบ้านไม่ได้ออกไปไหนมันก็จับผิดกันยากหน่อยง่ายหน่อยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยต่างคนต่างออกไปทำงานนอกบ้านเผลอๆไปทำงานต่างจังหวัดไม่รู้เลยว่าใครผิดอะไรบ้างเพราะฉะนั้นสินข้อนี้ผิดกันง่ายมากวาจาทุจริตหรือวจีทุจริตก็คือการพูดโกหกคนส่วนใหญ่เนี่ยพอได้โกหกแล้วพอได้ขโมยแล้วเนี่ยหรือพอได้ผิดประพฤติผิดในกามแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ไม่ตามมาคืออะไรคะโกหกมันต่อกันได้โกหกได้ส่อเสียดส่อเสียดคืออะไรพูดให้คนเขาทะเลาะกันข้อนี้ที่พระเทวทัตตกนรกพูดให้คนเนี่ยเข้าใจผิดกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมีสติเนี่ยเมื่อพูดอะไรไปก็แล้วแต่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งผิดเนี่ยเขาจะไม่ทำถึงจะเป็นเรื่องจริงก็จะไม่ทำเรื่องจริงพูดไปแล้วคนเกลียดกันเขาไม่ทำนะคะบางเรื่องจริงบางเรื่องก็ไม่ควรพูดไม่ใช่ว่าเรื่องจริงพูดได้ทุกเรื่องนะคะพุทธเจ้าเองยังตัดอย่างนี้เลยวิธีการพูดของพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องจริงบางเรื่องถึงจะเป็นเรื่องจริงก็ไม่พูดถ้าพูดก็ต้องพูดตามเวลาที่เหมาะสมแล้วก็พูดคำหยาบพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อแล้วก็ใจทุจริตหมดคือใจทุจริตก็คือ อภิชฌาความอยากอย่างเน้นหรือใครก็แล้วแต่เห็นของคนอื่นเขาค่ะแล้วมันเกิดความอยากได้ในของคนอื่นมันก็เป็นทุจริตทางใจหรือความพยาบาทเห็นเขาแล้วไปเกลียดเขาไปไม่ชอบเขาก็เป็นบาปทางใจนะคะหรือความเห็นผิดที่เราคุยกันเรื่องของสัมมาทิฏฐิแต่ว่าไอ้การบาปทางใจเนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดแต่มันอาจจะเป็นเหตุนะคะถ้าเรามีสติเนี่ยเราสามารถทันความอยากทางใจได้ทันความโกรธทางใจได้ทันความเห็นผิดได้เนี่ยเมื่อเราไม่ทำบาปเนี่ยก็ยังชื่อว่าเราเป็นผู้มีศีลไงแต่ถ้าเกิดเราไม่ทันกิเลสที่อยู่ในใจสมมติเราอยากเนี่ยเราอยากมันเป็นความผิดอยู่แล้วล่ะค่ะอยากของคนอื่นเขาอะแต่พอเรามีสติปุ๊บเนี่ยไอ้ความที่เราไปเห็นความผิดในใจของเราเนี่ยกลายเป็นกุศลทันทีเลยง่ายไหมเนรได้บุญอันนี้เป็นบุญที่พิเศษมากเลยนะคะซึ่งคนอื่นเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าพอเราเห็นจิตของเราที่มันไม่ดีเนี่ยทำไมจิตของเรามันถึงบาปขนาดนี้แต่ความจริงไม่ใช่นะคะจิตของเราถ้ามันคิดไม่ดีขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยแล้วสติของเรามันทันจิตเมื่อไหร่แล้วมันห้ามปากของเราไม่ให้พูดมันห้ามการกระทำของเราไม่ให้ทำเนี่ยสิ่งนั้นเรียกว่าบุญค่ะกุศลเลยค่ะเรียกว่าศีลศีล
ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าทุจริตเองเนี่ยทำไมมันถึงเกิดขึ้นพี่เนนหลวมตัวทำไปมั่งไหมลูกหลวมตัวเหรอพี่เนนเบียร์หลวมตัวมั่งไหมเป็นพุทธมีศีลบริสุทธิ์หรือเปล่าจะโกหกรอบสองเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์หรือเปล่าตอบตัวเองในใจไอ้เจ้าทุจริตเนี่ยบางทีมันห้ามใจไม่ได้ใช่ไหมคะมันอดไม่ไหวอ่ะทีนี้เราก็ใช้วิธีการออกลบเหมือนกันเหมือนเดิมตัดกำลังตัดกำลังของทุจริตทำยังไงล่ะที่ทำให้ทุจริตเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเขาบอกว่าวิธีการตัดกำลังเนี่ยอาหารของมันคือความไม่สำรวมความไม่สำรวมทีนี้ความสำรวมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องรู้ว่าความสำรวมคืออะไรความสำรวมคือเอาง่ายๆเอาแบบภายนอกเลยนะคะอย่างเช่นวัดมีกฎมีกติกาอะไรที่เป็นในส่วนของเราเราต้องทำตามนั้นพอเราไม่ทำตามกฎตามกติกามันก็คือความไม่สำรวมมันก็เลยกลายเป็นอาหารของทุจริตนะคะสังเกตไหมคะพอทำผิดนอกกติกาปุ๊บกลายเป็นทุจริตทันทีเลยพอเป็นทุจริตปุ๊บมันก็กลายเป็นนิวรณ์พอกลายเป็นนิวรณ์ปุ๊บก็กลายเป็นอวิชชาเราก็จะหลงทำในสิ่งที่เราไม่ควรทำโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็จะโกรธคนที่ต้องลงโทษเราด้วยซ้ำนะทั้งที่เราเป็นคนผิดเนี่ยอาหารของทุจริตเนี่ยก็คือความไม่สำรวมถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจจริงๆคำว่าสำรวมในพุทธศาสนาคือความมีสติค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันในเมื่อถ้าเราเป็นเด็กๆอยู่เนี่ยเราเข้าใจยากใช่ไหมคะว่ามีสติมันคืออะไรเนี่ยเราต้องยึดอยู่ที่กติกาในการอยู่ร่วมกันเอาหัวใจของเราเนี่ยผูกไว้กับกติกาให้ได้เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราหลุดออกจากกติกาเมื่อนั้นชื่อว่าไม่สำรวมท่านเนี้ยง่ายๆดูกติกาแล้วทุกครั้งที่เราชนะใจของเราในขณะที่เราอยากผิดกติกาแล้วเราเอาชนะใจของเราสำเร็จนั่นแหละชื่อว่าผู้ชนะเนียนชนะใจตัวเองแล้วนะมันน่าภูมิใจกว่านะสังเกตไหมคะพอมันมีกติกาอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเราทำผิดเราเสียใจไหมไม่มีใครมีความสุขกับการทำผิดกติกานะคะแต่พอมันชนะใจตัวเองได้ในการทำผิดกติกาเนี่ยมันจะภูมิใจไอ้ความภูมิใจตรงนี้ล่ะค่ะมันจะทำให้หน้าตาของเราเนี่ยผ่องใสเพราะฉะนั้นคนที่ทำผิดหน้าตาจะไม่ผ่องใสสังเกตไหมคะทำผิดอะไรมาปุ๊บเฮ้ยจะรู้ปะวะใครจะเป็นยังไงบ้างคนทำผิดเนี่ยหน้าตามันจะไม่ผ่องใสมันจะไม่มีสารในความสุขเนี่ยปกติร่างกายของเราจะมีเซลล์มีสารในร่างกายมันเป่งออกมาแต่ถ้าเกิดคนชนะเนี่ยทั้งที่มันลำบากเคยเห็นคนลำบากแล้วผ่องใสไหมทำบุญอะคนทำบุญลำบากแล้วผ่องใสอะนี่คืออันนี้ไงมันชนะความทุกข์มันชนะกิเลสในใจมันชนะใจตัวเองสำเร็จอะค่ะไอ้จิตที่มันชนะใจตัวเองสำเร็จนั่นแหละมันจึงทำให้คนที่ทำงานหนักๆในวัดหลายๆคนเนี่ยผ่องใสคนก็สงสัยเอ๊ะทำงานหนักขนาดนี้ทำไมถึงผ่องใสเพราะว่ามันเกิดพลังที่มันเป็นกุศลมันทำให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยสร้างรูปขึ้นมารูปที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นรูปของกุศลนะคะมันก็ทำให้ผ่องใสขึ้นมาเป็นแบบนั้นทีนี้ในเมื่อสำรวมไม่สำเร็จเนี่ยทำยังไงอะเนนทำสำรวมก็ทำไม่ได้กติกาเนี่ยต้องทำยังไงอาหารของความที่เราเนี่ยสำรวมไม่ได้เพราะเราขาดอะไรรู้ป่ะคะขาดสติสัมปชัญญะสติเนี่ยคือระลึกสติเนี่ยมีอยู่สองแบบสติที่อยู่ในอดีตก็คือสติที่มันระลึกได้ถึงคำสอนถึงคำสั่งต่างๆแต่ถ้าเกิดสัมปชัญญะเนี่ยมันคือตัวปัญญาค่ะมันต้องเป็นสติที่ทันจิตของเราด้วยอย่างเช่นเราเกิดความโลภขึ้นมาแล้วนะเราเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วนะเราเกิดความหลงขึ้นมาแล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเนี่ยแหละมันจะทำให้เราเนี่ยสำรวมโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่จะเป็นต้องรู้กติกาสักข้อเดียวเลยคนที่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยจะไม่มีทางที่จะทำผิดกติกาอะไรทั้งสิ้นโดยธรรมชาติมันจะไม่เบียดเบียนคนนะคะคนมีสติเนี่ยมันคือบุญอยู่แล้วชื่อว่าสติมันเป็นชื่อของกุศลค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีสติเนี่ยก็จะไม่มีทางที่จะไปทำบาปให้อะไรกับใครโดยเฉพาะคนที่มีสัมปชัญญะคนที่มีสัมปชัญญะเนี่ยมันจะทันอารมณ์ตัวเองคำว่าทันอารมณ์ในที่นี้หมายถึงทันอกุศลในใจ
พราะฉะนั้นจะไม่มีทางปล่อยอกุศลที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นแน่นอนทีนี้ทำยังไงล่ะให้มันมีสติสัมปชัญญะนะคะคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะก็คือคนที่ขาดอะไรอาหารนะคะอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะนะคะเพราะว่าขาดอะไรขาดโยนิโสมนสิการข้อนี้แหละค่ะพระคุณเจ้าตอนนั้นโยมไม่เข้าใจคำว่าโยนิโสมนสิการแต่พอมาดูอวิชชาสูตรเนี่ยแหละค่ะอวิชชาสูตรเนี่ยการขาดโยนิโสมนสิการก็คือขาดสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นการมีสติกับสัมปชัญญะก็คือโยนิโสมนสิการทีนี้คำว่าโยนิโสมนสิการไม่ได้แปลว่าคิดโดยแยบคายแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนซะจนมันสับสนไปหมดแต่คำว่าโยนิโสมนสิการก็คือการคิดอย่างมีสติสติก็คือทันอารมณ์ปัจจุบันนั่นเองแค่นั้นจิตที่มันทันอารมณ์ปัจจุบันนะคะทีนี้เนี่ยอาหารของการขาดสติสัมปชัญญะคือการที่เราไม่ได้ใส่ใจอย่างเช่นเนนง่วงนอนเนี่ยเพราะเนนไม่ได้ใส่ใจถ้ามันใส่ใจทุกอย่างอะสมัยตอนครูเด็กๆเนี่ยไม่ว่าอะไรจะอยู่ข้างหน้าเนี่ยอยู่ครูเป็นคนใส่ใจทุกเรื่องนะหมาแมวอะไรต่ออะไรอยู่ข้างหน้าใส่ใจหมดเป็นคนที่ใส่ใจสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าฝึกมาแบบนั้นก็จะไม่ง่วงเรียนหนังสือก็จะไม่เคยง่วงเลยไม่เคยนั่งหลับในห้องเรียนเลยไม่เคยเลยค่ะไม่ได้เป็นเด็กขยันนะคะแต่ว่าอยากจะรู้ว่าครูเขาพูดอะไรมันใส่ใจพอมันใส่ใจปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไม่ง่วงคือสิ่งที่คนจะมาพูดให้เราฟังได้เนี่ยอย่างที่ครูพูดตั้งแต่เมื่อวานว่าให้เราลองมาพูดเองดูสิคะว่าให้เราพูดชั่วโมงหนึ่งแล้วเราสอนคนอื่นเนี่ยเราทำได้หรือยังอะไรก็แล้วแต่ที่เรายังทำไม่ได้เนี่ยเราต้องฟังดูก่อนว่ามันมีอะไรแต่นี่เราจะบอกไม่มีประโยชน์เราเอากิเลสไงคะเราเอาใจของเราที่เราพอใจว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้มาเป็นหลักเราความพอใจของเราเนี่ยมาเป็นที่ตั้งในการตัดสินสิ่งที่เราสนใจใช่ไหมพี่เนเตเราไม่ได้เอาประโยชน์ของเราในอนาคตเป็นที่ตั้งในการตัดสินแต่ถ้าเราเอาประโยชน์ของเราที่ตั้งเนี่ยอย่างเช่นเราอยากมีอนาคตเราอยากจะให้พ่อแม่เราดีใจเราอยากจะให้ที่บ้านเราชื่นใจเนี่ยมันจะมีการประพฤติหรือจะมีการปฏิบัติอีกแบบนึงโดยที่ไม่ได้ตามใจตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเราตามใจตัวเองแสดงว่าเราไม่ได้รักพ่อแม่อย่างคนหลายคนน่ะบอกว่าตัวเองรักพ่อรักแม่น่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำตรงกันข้ามเนี่ยนั่นคือเรากำลังทำให้พ่อแม่เสียใจเนี่ยเราไม่ได้รักจริงค่ะเรารักแค่ในปากถ้าเรารักจริงๆเราจะไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจเลยเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยอาหารของการที่เราไม่มีโยนิโสมมันขาดโยนิโสมนสิการนะอาหารของโยนิโสมนสิการคือขาดอะไรคะขาดศรัทธาความเชื่อไงนี่ไงที่ครูบรรยายปกติเนี่ยก็จะใช้หลักการนี้ไปแล้วคือคนเราเนี่ยมันขาดความเชื่อว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีประโยชน์มันจึงไม่อยากทำมันไม่เชื่อไงคะไม่เชื่อว่าการบวชไม่เชื่อว่าการเรียนไม่เชื่อว่าการที่ทำอยู่เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตไงจึงไม่อยากทำขาดความเชื่อพอขาดความเชื่อปุ๊บเนี่ยปกติเราจะเห็นว่ายังเด็กบางคนเนี่ยที่เขาเรียนหนังสือเก่งๆหรือคนบางคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาทำแบบเนี้ยแล้วเขาจะได้ดีแต่มันไม่ได้แปลว่าตอนที่เขาทำอยู่เขาจะมีความสุขนะคะเขาต้องต่อสู้กับกิเลสในตัวเองเด็กอยากจะเล่นเด็กอยากจะเที่ยวเด็กอยากจะนู่นอยากจะนี่ธรรมชาติของเด็กทุกคนเหมือนกันหมดค่ะแต่อยู่ที่ว่าเขายอมที่จะเสียสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะได้สิ่งหนึ่งมาที่มีค่ากว่ายอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขของพ่อแม่ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวตอนนี้เพื่ออนาคตของตัวเองมันต้องเสียสละค่ะไม่มีใครที่ไม่เคยเสียสละอะไรเลยแล้วได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาไม่มีค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องเสียสละทั้งชีวิตเลยนะคะต้องหลายครั้งกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้มันต้องเสียสละค่ะใจถึงพอหรือเปล่าที่จะเสียสละคำถามเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นที่ใจนี้ใจถึงพอหรือเปล่าที่จะกล้าเสียสละความสุขส่วนตัวแค่ความหิวแค่ความอยากแค่นี้เราเสียสละมันได้หรือเปล่านะคะทีนี้เนี่ยความศรัทธาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงมันยากมากเลยนะเพราะอะไรรู้เปล่าเนี่ย
ความศรัทธาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้ฟังธรรมเนนก็เลยไม่มีความเชื่อไงเพราะว่าเราไม่ชอบฟังพอมีการเรียนบาลีซึ่งเป็นพุทธพจน์มีการฟังธรรมะซึ่งหลวงพ่อพยายามที่จะให้เนนเข้ามาในร่วมกิจกรรมตลอดแต่เนนก็จะแบบเฮ้ยไม่ใช่เรื่องของเราให้เรามานั่งไว้เป็นพิธีแล้วก็หลับไปหลับมาหลับไปหลับมาไม่สนใจใครจะว่ายังไงลืมไปว่าโยมก็มีหัวใจโยมก็มีสมองโยมก็เห็นอยู่ก็ไม่อายด้วยแต่อย่างเงี้ยลืมก็เลยกลายเป็นว่าไม่อยากฟังธรรมพอไม่ฟังธรรมปุ๊บเนี่ยมันโดมิโน่ขึ้นไปหมดเลยค่ะพอไม่ฟังธรรมปุ๊บก็เกิดขาดความศรัทธาขาดความศรัทธาก็ขาดโยนิโสมนสิการขาดโยนิโสมนสิการก็ขาดสติสัมปชัญญะขาดสติสัมปชัญญะก็ขาดความสำรวมพอขาดความสำรวมก็มีนิวรณ์ขาดเป็นทุจริตอีกมีนิวรณ์แล้วก็กลายเป็นคนที่มีอวิชชาคนอื่นใครพูดก็ไม่รู้เรื่องพูดใครพูดก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังเขาไม่รู้เรื่องเลยนะไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เรื่องเองคนไม่เข้าใจเรานะคะมันไม่รู้เรื่องเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยอะไรล่ะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้ฟังธรรมแล้วรู้เรื่องมันต้องคบกับสัตบุรุษหรือผู้ที่รู้คือต้องมีความเคารพในคำสอนของพุทธเจ้าต้องมีความเคารพในพ่อแม่อย่างเช่นเนนได้คุยกับพ่อแม่อย่างเงี้ยพ่อแม่บอกอะไรกับเราเนี่ยเราเคารพจริงหรือเปล่าถ้าเราเคารพจริงคือต้องเชื่อแต่ที่ไม่เชื่อนั่นคือไม่ได้เคารพนะคะแล้วก็กัลยาณมิตรก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้แหละค่ะนี่คืออวิชชาอาหารของอวิชชาเริ่มต้นจากความไม่เคารพพระสัทธรรมเริ่มต้นจากการไม่เคารพแล้วเริ่มต้นจากการไม่มีกัลยาณมิตรทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีกัลยาณมิตรอย่างที่ได้พูดไปเบื้องต้นว่ามีอยู่เมื่อตอนช่วงต้นว่ามีน้องอยู่คนนึงตอนนี้ผู้ปกครองอุปโลกให้เป็นวิปัตตนาจารย์ไปเรียบร้อยแล้วทั้งนั้นที่เกิดมามีบุญถ้าเขาไปเจอครูบาอาจารย์ที่ดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเด็กคนนี้มีบุญค่ะแค่เขาพูดนิดๆหน่อยๆคนก็เชื่อแล้วแสดงว่าเขามีบุญเก่าแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่ามันกลายเป็นมหาผลประโยชน์แล้วมันกลายเป็นผลประโยชน์แล้วค่ะจบแล้วเนี่ยการที่เราไม่ได้พบกับกัลยาณมิตรการที่เราไม่ได้พบกับสัตบุรุษเนี่ยโอกาสของเราเนี่ยทั้งที่เราสว่างมานะคะแต่โอกาสที่เราจะมืดไปก็มีเป็นแบบนั้นนะคะก็น่าจะสมควรกับเวลานะคะอันนี้ก็คือสัมมาทิฏฐินะคะข้อแรกถ้าข้อแรกเปิดเนี่ยถ้าข้อแรกมันเปิดได้เนี่ยข้ออื่นเนี่ยพอเรามีความเห็นที่ตรงใช่ไหมคะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยการวางแผนชีวิตมันจะมาเป็นฉากเลยค่ะพอฉากของการวางแผนชีวิตมันมาปุ๊บเนี่ยการวางตัวก็คือสัมมากัมมันตะการกระทำชอบสัมมาวาจาคำพูดชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบมันจะมาด้วยในสัมมาทิฏฐินั้นเมื่อการกระทำทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นในอวิชชาเลยใช่ไหมคะเกี่ยวกับการกระทำถ้ามันถูกต้องปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวสัมมาสมาธิสัมมาวายามะสัมมาสติเนี่ยมันคือการพัฒนาจิตเนี่ยมันถึงจะเกิดขึ้นมันก็จะมีความสุขคนเราเนี่ยถ้าไม่มีกิเลสไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความอิจฉาเนี่ยยังไงมันก็มีความสุขถึงเราจะไม่ถึงมรรคผลนิพพานแต่เพียงแค่จิตของเราเป็นกุศลเราก็มีความสุขแล้วค่ะนะคะก็วันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์หากโยมพูดอะไรพอดีมันอินไปนิดนึงค่ะอาจจะเสียงแข็งไปนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องขออภัยพระคุณเจ้าทุกๆรูปด้วยนะคะแล้วก็ขออภัยพี่สามเณรด้วยหากพูดไปแล้วสะเทือนใจเยอะหลายครั้งนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ